สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ตั้งชื่อตอนว่าพร้อมรุยมีสติก่อนสตาร์ทนะคะเรามาเร็วเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาอย่างนี้ในวันที่31ค่ะจะเป็นเวลาที่เราจะมารวมตัวกันที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะทารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านนะคะก็ขอบคุณพวกเราทุกคนจริงๆที่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมงานนะคะก็เรียกว่าสุขดิบกันทีเดียวเราไม่สุขแล้วทุกข์นะคะเรากำลังพัฒนาศักยภาพด้านในของเราที่จะอยู่กับความจริงไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะไปถึงค่ะบริเวณที่เราเห็นอยู่นี้ไกลๆนะคะที่บอกว่ากำลังจะมีพายุที่นี่ฝนไม่ตกเลยค่ะมองไกลอาจจะมีฝนที่เป็นสายฝนตกลงตรงที่เขื่อนแก่งกระจานบ้างนะคะแต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ยังแห้งอยู่พร้อมรุยไปกับเราไหมคะเดินมาทางนี้เลยค่ะเราจะมองเห็นว่าคณะทำงานจากเอเชียไฟอาร์ตนะคะก็ได้พ่นทรายองค์กรอนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทันงานจริงๆนะคะก็อยู่กัน2วันค่ะเป็นการเตรียมการเขาเตรียมแผนที่จะนำเครื่องมือกลับตอนที่ทำเนี่ยองค์ท่านก็จะฟุ้งไปด้วยเม็ดทรายเล็กๆที่ใช้ทรายนะคะไปขัดผิวบรอนก็เห็นดังที่เป็นภาพประจักษ์อยู่ว่าท่านอยู่กลางแมนดาราคือพื้นที่ที่เป็นมณฑลหรือเป็นปราสาทของท่านถ้าเรามาในวันที่31เราจะเห็นว่าเวทีของเราจะมองเห็นคำว่าตรัมและพระอริยธาราด้านข้างค่ะเดินต่อมาอีกนิดนึงนะคะเราจะไปอยู่บนเวทีที่เราเห็นว่าเรากำลังเดินผ่านสกายวอล์กซึ่งก็ต้องหลบต้นไม้เหมือนกันค่ะต้นไม้เป็นนางเอกของที่นี่เสมอผ่านมาแล้วก็จะเข้าถึงเวทีเลยนะคะรถก็เตรียมที่จะพาคุณแม่ลุยแต่ตอนนี้เนี่ยก่อนที่จะนั่งรถเดินไปกับคุณแม่ก่อนค่ะช่างไฟกำลังทำงานกันอยู่อันนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่คุณแม่อยากให้เรามองว่าตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เขาจะทำเป็นเวทีวงออเคสตราจากมหิดลนะคะมูลนิธิอาจารย์สุกรีสนับสนุนโดยพี่ติ่งค่ะนะคะก็จะเป็นเวทีตรงนี้บริเวณที่เราเห็นอยู่ด้านล่างก็จะเป็นเวทีส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจอนั้นคนที่อยู่บนเวทีก็จะเห็นพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ในมุมที่เป็นมือด้านขวานะคะชัดเจนค่ะเขายังอ๊อกกันอยู่นะคุณแม่ยังเห็นไฟขององค์ท่านยังอ๊อกอยู่ตรงห้องพระอุระนะคะค่ะอันนี้มาดูไฟเหรอคะไฟเรือนคุณแม่สายขาดครับก็เลยเดี๋ยวจะมาต่อให้ครับอ๋อไฟเดิมขาดเหรอจ๊ะใช่ครับช่วยหน่อยเถอะมันก็คงขาดเพราะไอ้รถเมื่อกี้นี่แหละใช่ครับช่วยปักไว้ด้วยว่ามีสายไฟนะคะก็บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เราจะขนทรายเข้าไปในสถูปะใครมาลูกหลานกลับบ้านมาพรุ่งนี้เตรียมขนทรายเข้าพระเจดีย์กันได้เลยค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วมันก็มีบางส่วนที่ยุบงั้นบริเวณที่คุณแม่มองไปอ่ะนันทวันมาอยู่ทางฝั่งนี้ถึงจะเห็นว่าเขาได้ทำการพ่นทรายนะคะได้อย่างเต็มที่เมื่อวานนี้เราเห็นว่าพอทำเสร็จฝนตกวันนี้ทำอีกทีนึงก็ที่สุดอันนี้เป็นการทำงานแบบชั่วคราวเพื่อที่จะทำให้การรอส่วนต่างๆของพระองค์ท่านก็คือตั้งแต่ใต้ห้องพระหัตถ์ไทยลงไปก็คือเอวนะคะแล้วก็คือสะโพกของท่านที่มีพระบาทก็จะค่อยๆต่อโดยที่จะใช้เวลา1ปีในการทำการรอก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการล้อมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ค่ะตามคุณแม่มานะคะวันนี้เราจะไปสนุกกับหลายที่ทีเดียวเรามีบางส่วนเราใช้การเดินและบางส่วนเราต้องใช้รถค่ะยังมีตอนสนุกสนุกอีกเยอะเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้เล่าให้ฟังว่าเราพร้อมที่จะจัดงานกันในระดับที่เรียกว่าใช้การเดินทางแอดเวนเจอร์กันได้ตลอดพื้นที่งานเลยค่ะอ้าวนันทวันจะไปทางไหนฮะจริงเหรอจริงเหรอจะเราจะมันชันนะจ๊ะใช่
เอาไปแต่ว่าต้องช่วงห่างๆหน่อยนะลุยเดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าใครจะไปได้ไม่ได้แล้วก็ดูกันซีเบลก็ไม่มีอ่ะไปค่ะจออย่าลืมว่ากระจกไม่มีนะจ๊ะเนี่ยน่าจะถ่ายย้อนไปนะเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าขณะเนี้ยเราทำงานได้รถ2คันค่ะสรุปแล้วคือกล้าทั้งคู่นะคะไม่มีใครไม่กล้าเพราะฉะนั้นถ้ากล้าที่จะทำเราก็ใช้ปัญญาเยอะหน่อยอ้าวล่ะโอเคไปกลับรถไปก่อนไปกลับรถไปก่อนอ๋อจ้ะจ้ะไปกลับไปเลยไปเราไปทางโน้นเลยจ้ะไปกลับทางด้านโน้นเลยค่ะเมื่อกี้นี่เรามาในเส้นทางนี้นะคะเรามาในเส้นทางที่เรียกว่ามันเป็นพื้นที่เราเตรียมไว้สำหรับเวลาคนที่อยู่บนเวทีเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีที่จอดรถหลังเวทีบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เราจะให้เป็นที่จอดรถของหลังเวทีนะคะแล้วเราก็กำลังจะใช้การนำเอาล่ะไปก่อนเลยตอนนี้ไม่มีใครไม่พร้อมแล้วล่ะค่ะพอถึงเวลาอย่างนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่พวกเราก็จะลองสมรรถนะของรถนะคะที่มีคนถวายให้และทำไมเราถึงต้องใช้รถไฟฟ้าเพราะเราจะไปในทุกที่ค่ะไม่ก่อนเลยครับตามไปเราน่าควรจะถ่ายย้อนไปทางด้านหน้ามากนะจอยไหวไหมเนี่ยคุณแม่ลงก่อนไหมไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ตรงนี้ต่างหากที่น่ากลัวสไลด์ต้องมีคนดูแล้วบอกว่าจอยไม่ควรจะทำอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแป๊บเดียวถึงแล้วเรายังไปได้อยู่ไปได้อยู่แอดเวนเจอร์สุดๆค่ะไปแล้วไปตามไปแล้วค่ะตามมาเลยค่ะเดินตามมาเชิญมาบนรถแม่เลยค่ะมาไปทุกคนถามว่าจอยทำอะไรจอยกำลังทดลองสมรรถนะของรถค่ะเราถึงจะเห็นว่าเรามาจากทางไหนนะสบายคราวนี้เราไปทางด้านหน้าละค่ะถ้าไปกล้องถึงปัดใจคุณยายสบายดีคุณยายพร้อมกล้องล่วงไปนิดนึงเราได้เห็นเส้นทางนะคะนี่ลงมาในสเต็ปที่สองนะต่อไปเลยค่ะโอเคสบายดีค่ะสบายดีค่ะตรงบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะใช้เป็นเวทีถนนคนเดินนะคะกลุ่มของ CSR ก็จะมีอาหารการกินมาบริเวณนี้เลยค่ะเราจะมองเห็นแล้วเราจะพาท่านขึ้นไปสู่เวทีที่เราจะใช้รถนี้รอบทักษิณวัตรแมนดาราและพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์นะคะไปเลยโอเคอันนี้ชิวชิวตรงนี้เราผ่านแล้วสบายตรงนู้นมาก็ได้ตรงนี้โอเคเลยลุยไปแล้วค่ะแม่ชีที่ดูพระพุทธเชียงตีองค์ดำหน่อยนะคะ
ตรงนี้จะเป็นเวทีที่เด็กๆเขาจะแสดงโขนกันค่ะขอบใจนะจ๊ะขอบใจจ้ะตรงนี้เด็กๆเขาจะแสดงโขนกันที่ก้อนหินนี้แหละค่ะเราเดินต่อไปเลยค่ะเรามองเห็นพระพักตร์พระอริยธรรมแล้วนะคะวันนี้ธรรมะสบายมากเลยค่ะนั่ง นั่งลุ้นเห็นพระพักตร์หรือยังคะมารอบแล้วนี่เห็นพระพักตร์ค่ะซึ่งตอนนี้ต้องขอบคุณนะคะทีมทั้งหมดของคุณสวรรค์เอเชียไฟอาร์ตนะคะที่เรามาท้นสายเราก็จะเดินต่อไปทางด้านนี้ค่ะเพื่อจะได้ให้ดูกับวันใหม่ไว้สามารถได้เห็นองค์ท่านเวลาที่เราอยู่ต่ำนะคะเราเงยหน้าขึ้นไปเราจะเห็นเลยว่าท่านยิ้มให้เราท่านอยู่กับเราเราอยู่กับท่านนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เด็กก็จะแอดเวนเจอร์กันจริงๆแล้วแม่ชีอู๊ดแม่ชีอู๊ดชอบมากเลยใช่ไหมคะกับกุหลาบเนี่ยค่ะแม่ชีอู๊ดก็เลยมาอยู่ตรงนี้เลยเมื่อเช้าสวดมนต์พอดีนะจ๊ะกุหลาบนี่เป็นที่ภาคภูมิใจมากเพราะว่ามันดอกแข็งแรงเราไปต่อเลยค่ะเนี่ยค่ะกลุ่มเอเชียไฟอาร์ตขอบใจมากลูกขอบใจทุกคนยอดเยี่ยมทุกคนยอดเยี่ยมหมดเลยค่ะเราตรงขึ้นไปผ่านเวทีนะคะเมื่อกี้นี่เราอยู่ข้างบนตอนนี้เรามาแล้วตรงขึ้นไปเลยค่ะเราจะพาทุกท่านติดตามการทำงานของสะใจดีนะคะโดยที่จะมีเวทีอยู่ทางด้านนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่พี่ติ๋งนั่งยิ้มแล้วล่ะเนี่ยนะใครอยากมาขนทรายเข้าวัดนะคะพรุ่งนี้ทรายกองนี้รอเราอยู่เป็นทรายที่เราจะลองไปเราเห็นว่าฝนตกนะคะพอฝนตกเนี่ยค่ะวันนี้เขาเตรียมการว่าเขาจะเอาทรายเข้าไปในตรงพื้นนี้เพื่อที่จะทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยนั่งแล้วนุ่มคุณแม่ก็เล่าให้ฟังว่าเราก็จะเปิดหญ้าแล้วก็เอาทรายเนี่ยเข้าไปเกลี่ยสุดท้ายเหลือเท่าไหร่เราก็เคลียร์เลยค่ะก็จะเป็นเส้นทางเดินจงกรมอันนี้ก็ทำให้เห็นเมื่อกี้เราอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเราไปหนึ่งรอบมาแล้วเราเห็นองค์ท่านสมชายช่างเขาได้เห็นสองฝั่งทางด้านนี้แล้วใช่ไหมเขาโอเคนะโอเคค่ะก็น้ำตกคืนนี้เขาบอกว่าเขาจะพยายามที่จะทำให้มันปล่อยน้ำได้ก็เอาใจช่วยกันนะคะพร้อมลุยมาดูดอกบัวค่ะเมื่อเช้าเรามาบอกแล้วว่าดอกบัวตรงนี้อ่ะไม่ชีนั่งอะไรจ๊ะหลบกล้องอ้าววัยเด็กคุณแม่ล่วงแล้วเสียงดังดีอยู่ไหมจ๊ะมีใครเช็คเสียงไหมมีคนตะลึงกันอยู่ตะลึงภาพตะลึงภาพเสียงสุดเมื่อกี้นี่เสียงคุณแม่ดังดีไหมคะเอานะคะกลับมาเมื่อกี้วัยเด็กหลุดค่ะเอาละตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่าเราต้องการคนมาช่วยขนทรายเข้าวัดอ่ะต่อไปค่ะนันทวานจะไปทางไหนไปทางโน้นเราจะต่อไปนะคะเพื่อจะให้เห็นภาพทั้งหมดวันนี้ถ้าเราออกอากาศสายกว่านี้อีกหน่อยนึงเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่กับความมืดแล้วค่ะฮะไปเลยค่ะผ่านหัวใจแม่เลยค่ะขอบใจนะจ๊ะขอบใจลูกขอบใจค่ะไปแล้วประกาศให้แล้วนะคะขนทรายเข้าวัดวันนี้ทดลองดูก่อนเดี๋ยวจะกลับมาช่วยนะคะขอไปเยี่ยมทุกจุดก่อนนะจ้ะแล้วหนูไปฉีดยามาแล้วเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวคุณแม่ช่วยจ้ะวันนี้กลุ่มทาราฟาร์มเขาฉีดต้นไม้ค่ะเราก็มองเห็นแล้วล่ะนะคะว่าเรามีบ้านที่มันร่มรื่นตรงไปเลยค่ะใครมาก็ต้องบอกว่าจำไม่ได้วันนี้พี่กรกฎนะคะส่งโมบายหอยมาอีกพรุ่งนี้เราจะทำกันคืนนี้นะคะก็ลูกศิษย์กลับบ้านเถอะตอนนี้เราเห็นชัดเจนว่าเรากำลังมีบ้านเราที่เป็น
มรดกโลกท่านไม่งงใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้คุณแม่วางแผนการทำโมบายกับเอาตาข่ายดักฝันซึ่งตรงนี้จะเป็นร็อบบี้ของทาราฟาร์มเราผ่านทาราฟาร์มตรงเข้าไปเลยค่ะเขากำลังฉีดต้นไม้ที่มีการล้อมาใหม่นะคะต้นตะแบกยืนอยู่ตรงนี้พี่ติ๋งบอกว่าให้คุณแม่เลือกต้นไหนก็ได้เดี๋ยวเราเลือกให้นะคะเดี๋ยวพี่ติ๋งมาเลือกเองเลยดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างกำลังรออยู่พรุ่งนี้พี่ติ๋งพี่แมวมาพบกับพวกเราแน่นอนค่ะในช่วงรายการเจอนั่นเจอนี่นะคะเห็นชัดเจนนะว่าไฟกำลังเริ่มใส่ต้นไม้หลายต้นนะคะเดี๋ยวคืนนี้มีไฟแน่นอนเรามองเห็นแล้วว่าคุณย่าดูสดใสขึ้นกว่าเก่านะคะเราได้ปลูกต้นว่าแล้วก็ต้นไทรที่มีขนาดใหญ่โดยมีการทำงานที่มีเขาเรียกว่าลูกหลานคนเพชรบุรีแหละลูกหลานคนเพชรบุรีนะคะช่วยยกมาให้ก็ต้องขอบคุณเอ๊ะคุณสจวดชื่อร้านอะไรนะร้านบ้านไม้ไทยร้านไม้งามค่ะเด็กๆฮัลโหลดูหนังสือสอบหรือยังจ๊ะสอบแล้วคุณแม่ค่ะแล้วจ้ะงั้นวันนี้ช่วยพ่อเอฟนั่นก่อนนะเด็กๆงดงามดีไหมจ้ะเราได้ทักแล้วนะคะอ้าวตะวันอันนี้ฉีดแล้วล่ะจ๊ะเหลืออีกกี่ต้นเราจะไม่พูดคำว่าไม่มีและไม่พอในรายการของเราไปหาวิธีการแก้ปัญหาเอาเองค่ะเห็นไหมคะเราตั้งชื่อว่าพร้อมลุยพอมาเจอคนนี้ไม่นุ่นไม่มีไอ้นี่ไม่มาเราไม่พูดละค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับไปยืนตรงนั้นก่อนฝนตกไปค่ะตอนนี้ออกอากาศคำว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้เขาพูดคำว่าพร้อมลุยที่จริงเนี่ยจะมาตรงนี้เพื่อจะมาลุยนะเนี่ยไปก่อนยังไม่จบช่วยเช็คเสียงเห็ดค่ะเห็ดออกดอกแล้วค่ะตอนนี้เห็ดมาแล้วนะคะเราจะเห็นแล้วค่ะว่าเรามีดอกเห็ดเอาไว้ต้อนรับในช่วงเวลาที่เรามีแขกในวันที่31คุณมาเก็บที่นี่แล้วเอาไปหุงทานได้เลยนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนโลงปุ๋ยเล็กน้อยไปอยู่ทางนู้นเพื่อมองทางด้านนี้ให้ชัดขึ้นวันนี้ใช้วิธีการตรวจบ้านเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนั้นอีกทีนึงนะคะยังมีตอนสนุกอยู่ค่ะยังมีตอนสนุกอยู่ฮัลโหลฮัลโหลทุกคนมะเขือเธอออกลูกหรือยังมะเขือเทศเธอออกลูกหรือยังเธอออกลูกหรือยังเธอเลี้ยงลูกเธอให้โตนะจ๊ะเนี่ยค่ะแต่ละคนเห็นไหมคะมีใครไม่ทำงานไหมคะตลอดเวลาผ่านตรงไหนก็ได้งานต่อไปอีกนิดนึงขึ้นไปข้างบนเลยค่ะแล้วจะกลับไปจบอยู่ที่เดิมเดี๋ยวเราจะรู้ว่านี่เรามาได้ครึ่งบ้านเท่านั้นเองดีมากฝนทำท่าจะมาแต่ถึงจะมาอย่างไรเราก็ไม่กลัวเพราะเราต้องการนะคะเขากำลังเตรียมทำกรีบดอกไม้ของทาราฟาร์มแวะดูผักของทาราฟาร์มอีกนิดหนึ่งค่ะความเติบโตในการทำงานที่เราเห็นทุกคนเอาใจมาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันดูสิคะเนี่ยอันนี้ยังแค่ครึ่งรอบนะคะยังไม่ไปรอบหน้าเลยเราไปที่ตรงนี้เลยค่ะต้นนี้มันโตขึ้นวันละเซนหรือวันละนิ้วนะเนี่ยไปดูนะคะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแป๊บนึงดูสิคะเขียวจนแดงแล้วค่ะลงนิดนึงนี่ตรงไหนพูดว่าไม่มีไม่ดีคุณแม่ไม่แวะเลยเห็นไหมคะมาดูสิคะสิ่งที่มีและดีเนี่ยค่ะเหมือนกับสีปีกแมงทับเลยเนี่ยดูมันขึ้นวันหนึ่งเป็นฟุตเลยนะนี่สองชนิดนะคะสองชนิดอันนี้แดงอันนี้แดงเขียวเนี่ยค่ะตรงนี้แหละค่ะที่จะรอทุกท่านเนี่ยดูชำชำเลยกรอบกรอบนี่เลยค่ะเจอหนอนแล้วหนอนไม่กินน่ะคิดว่าอะไรอะคะคิดว่าคนกินได้แล้วก็หนอนก็ไม่ตายคนก็มีชีวิตที่ดีเดินต่อมาอีกนิดนึงตรงนี้เขาจะทำให้เห็นว่า
ขาจะทำผังให้ดูเลยค่ะว่า1เตรียมดินยังไง2วางไม้ยังไงเพื่อจะทำเป็นกรีดนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเตรียมดินอานัดส่งมือมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเนี่ยค่ะดูสิคะทาราฟาร์มทำงานกันกี่คนคะเมื่อกี้นี่ไล่มาจากทางนู้นเลยนะคะมุมเนี้ยทั้งหมดเลยคือผลงานของการลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันขณะเนี้ยเวลายังไม่ถึง 17:30 นาทีเลยใช่ไหมเนี่ยค่ะยังมืดเลยขอบใจนะจ๊ะอันนี้เราเตรียมทำอะไรจ๊ะอ๋อทำกลีบดอกไม้เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำไม้ไผ่ไว้ให้คนเห็นว่าไม้ไผ่ทำยังไงเตรียมดินยังไงและความพร้อมในการที่จะฝังเขาเรียกอะไรคะเมล็ดพันธุ์ต้องทำอย่างไรนี่ก็เป็นความสำเร็จของทาราฟาร์มในมุมนี้นะคะคราวนี้เราต่อไปเราจะกลับไปที่เดิมเราต้องกลับไปทางไหนลุยมาเลยค่ะกล้าไหมเนี่ยไม่คิดมีกล้องพาดไปหน่อยไม่ใช่อะไรนันทวันตกรถค่ะแต่คุณแม่น่ะยังอยู่บนรถไม่ได้สมชายไปที่หน้าสมชายทุกคนเขาเรียกว่าสตันไปหนึ่งสตันไปหนึ่งขณะไปเลยค่ะเรายังไม่จบนะคะสตันไปหนึ่งขณะตามไปเลยค่ะวันนี้เราได้ซ้อมการเดินทางมาแล้วอย่างดีบัวกระด้งอันนี้เป็นผลงานแล้วนะคะเราอาจจะเจอกล้องพริกอีกทีหนึ่งนะคะขออนุญาตทำอันนี้คือส่วนที่เราทำเขาเรียกว่ายางนาค่ะยางนาเนี่ยพุทธสาวิการุ่นโควิด19กับรุ่น21ปลูกไว้เขียวเลยนะคะและตรงนี้ค่ะที่เรามีเห็ดเราปลูกสลับกับไม้ที่เป็นซิลเวอร์โอ๊คแล้วก็ส่วนที่เราพอที่จะใช้โพลิเมอร์ใช่ไหมที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยแหละค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราทำให้เห็นเลยนะคะว่าถ้าเรามีรถไฟฟ้านะคะเราก็จะลุยกันไปแบบนี้โอเคมาแล้วนี่ค่ะเห็นหรือยังคะต้นไม้ออกดอกด้วยหันไปยิ้มอันนี้คือต้นแรกดูต้นไผ่ที่เราปลูกค่ะเห็นหรือยังคะต้นไผ่ที่เราปลูกในปีแรกตอนนี้นะคะหญ้าและไผ่ก็คือหญ้าชนิดที่หญ้าสูงที่สุดดูสิคะสวยงามคุณแม่ไม่ได้สั่งตัดตรงนี้เลยเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกตัวตนเล็กนะคะต้นหญ้าใหญ่เราเนี่ยเป็นตัวตนเล็กๆสังเกตนะคะพอดีรถคันนี้มันไม่มีกระจกนะมันอาจจะต้องมีสนุกไหมคะเส้นทางแอดเวนเจอร์ตอนนี้คุณแม่สตันไปเลยค่ะไม่พูดเลยค่ะเพราะว่ามันกลับมาที่เดิมดูนะคะนี่ค่ะ1รอบได้เหงื่อทีเดียวเชียวเราทำได้กลับมายืนอยู่ตรงนี้ค่ะโอ้ฉันนั้นลุ้นเพราะเธอจะเหนื่อยนี่มีใครเหนื่อยกับคุณแม่ไหมทุกคนบอกว่ากล้าแล้วค่ะนี่ไอเดียสมชายค่ะลองใช้ดูว่ารถ2คันแล้วกำลังจะคิดว่านี่แหละเมื่อกี้ทางเส้นทางใหม่ครับผมกลับมาที่เดิมค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ที่หวาดเสียวที่สุดที่แบบกล้องเอียงไปคือตรงนี้นะคะโอ้มันก็น่าหรอกนะเป็นอะไรที่ทำให้พวกเราเนี่ยตื่นเต้นไม่มีวันจบสิ้นเลยเรากลับมานะคะที่สกายวอล์กอีกทีนึงแล้วเราก็จะไปจบลงที่ฝนตกไปถึงนู้นแล้วแต่ยังไม่ตกตรงนี้ดูสิคะ
กลับมาถ้าใครจำได้ก็จะเห็นว่าเมื่อกี้เรามาเส้นทางนี้ใช่ไหมคะลงไปทางนี้ทีนี้มันก็ยังมีความลาดชันอยู่บ้างแต่ให้เห็นว่าเส้นทางที่คุณแม่ทำเนี่ยเป็นที่ทำแอดเวนเจอร์ของเด็กๆที่จะขี่จักรยานค่ะแต่ของคุณยายเนี่ยแก่แล้วไม่ได้ปั่นด้วยเท้าแต่ว่าลุ้นนะคะลุ้นนะคะเมื่อกี้เรามาทางด้านนี้กันลงนี่เลยค่ะไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยที่เจอเนี่ยนะตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ไปนู่นเลยก็1รอบเนี่ยประมาณสัก1กิโลได้มั้ยได้นะได้นะคะแล้วเราก็ใช้เดินคนที่จะแข็งแรงต้องเดินนะคะคนที่แข็งแรงน้อยหน่อยก็นั่งรถนะคะแล้วก็เด็กๆก็ปั่นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเดินเท้าก้าวธรรมปั่นจักรยานนะคะธรรมยาตรานะคะเดินเท้าก้าวธรรมแล้วก็ใช้วิธีการก็คือใช้การทักษิณาวัดความสำคัญโดยรอบแล้วก็ให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ต้องกลัวค่ะความสำเร็จของการทำสิ่งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราทำอย่างพ้นทุกข์หรือเปล่าความสำเร็จในงานของเราก็คือทำอย่างไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้ไม่เกิดขึ้นกับเราถ้าอะไรไม่มีก็ทำให้มันมีทำอะไรให้มันดีได้มากกว่าเดิมก็ทำให้มันดีแล้วก็ทำให้มันได้นะคะได้ในที่นี้คือไม่สูญเสียมิตรภาพด้วยเมื่อกี้พอบอกว่าไฟมันไม่มีคุณแม่บอกเข้ากล้องไม่ได้คุณก็มีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้มันมีในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็จะเข้าเป้าถึงความเป็นอิสระด้วยวันนี้คุณแม่ก็พาทุกคนสนุกสนานนี่แค่ครึ่งทางเองนะคะเรายังไม่ได้ไปทางฝันของศาลาหัวใจโพธิสัตว์หรือว่าไอโซวอลหรือว่าด้านหน้าธรรมสวัสดีซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะได้พระอริยธาราที่เป็นองค์ทองแดงที่จะขึ้นด้านหน้าพรุ่งนี้คุณแม่จะพาทุกคนกลับไปเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ธรรมสวัสดีเข้ามาอีกครึ่งทางถ้าสนุกไปกับเรากดไลค์กดแชร์เข้ามาเลยนะคะใครที่จะมาวันที่31ได้ที่นี่คือบ้านของเราและถ้าเผื่อมาไม่ได้ดูการถ่ายทอดค่ะทุกคนกำลังเตรียมงานอยู่เนี่ยค่ะไฟที่เขากำลังเตรียมงานอยู่ตรงนี้มองไปไกลๆนั่นก็หนุ่มรอยเตอร์ใช่ไหมน่ะไม่คิดเขาไม่รู้ว่าเราไปทักษิณาวัดเข้ามาสินะค่ะแล้วก็ยังเห็นการรดน้ำต้นไม้ดูไหมฝนตกไกลเชียแต่ในหุบเขาเนี่ยไม่ตกแต่มีความเขียวนะคะมีความเย็นนะนกก็แบบบินกลับบ้านผ่านที่นี่เป็นบ้านของเขาด้วยเหมือนกันที่ตกตรงนั้นเนี่ยบางแล้วเราขอสัก4ชั่วโมงอย่าเพิ่งตกตอนนี้ขอให้เราทำงานให้สำเร็จไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอคืนนี้ตกได้นะคะคุยกับเทวดาค่ะให้ตกแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราก็ยังได้ทำงานต่อไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเราพร้อมที่จะไปขนทรายเข้าสถูปะกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เราใช้เวลากันครึ่งชั่วโมงหรือยังเกินแล้วกลับไปที่ความรุ่มเอียงไปทางนิพพานเทไปทางนิพพานนะคะลาดไปทางนิพพานหมายความว่าเราใช้โพธิปักขิยธรรมนะคะวันนี้พูดกันถึงเรื่องที่จะมีอิทธิบาท4นะคะที่จะเอียงไปทางนิพพานฉะนั้นก็ขอให้คุณมีสมาธิสัมปยุตกับฉันทะนะคะสัมปยุตกับวิริยะสัมปยุตกับจิตตะและสัมปยุตกับวิมังสาเมื่อมีสมาธิคือความตั้งใจมั่นและยังมีความรักความพอใจที่จะละอกุศลนะคะแล้วก็ไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นทำกุศลที่ทำได้ยากก็ทำได้เพราะเราพร้อมรุยอย่างมีสติแล้วรักษากุศลคือเจริญกุศลนั้นให้ยั่งยืนเมื่อละอกุศลเก่าไม่ทำกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วเจริญกุศลขอโทษนะละอกุศลเก่าไม่ทำอกุศลใหม่แล้วเจริญกุศลและทำให้มันงอกงามยั่งยืนต่อไปนี่คือสิ่งที่บอกว่าพร้อมรุยค่ะวันนี้คุณแม่จบรายการเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปช่วยเขา
ฉีดปุ๋ยต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ที่ร้อมมาต้องการปุ๋ยทางผิวหนังปุ๋ยทางใบของเราเนี่ยให้ธรรมะเป็นปุ๋ยทางใจมีคำถามไหมคะพี่ติ่งมาหรือยังไม่ได้ดูมันลันเร็วเดี๋ยวเอามานี่สิอ่ะนันทวันมานี่สินันทวันยืนตรงนี้คุณแม่จะถ่ายนกบินกลับบ้านนะคะนันทวันเล่าสิเมื่อกี้นี้นันทวันเป็นยังไงสนุกค่ะนันทวันตกรถตกไหมไม่ได้ตกค่ะแล้วทำอะไรกังวลว่าเดี๋ยวกังวลว่าคุณมันลื่นลงค่ะสไลด์ลงมาด้านขวาค่ะก็เลยต้องคือจังหวะคือกระชากคุณยายกลัวคุณยายตกรถพี่จอยเอียงมากเห็นเรานิ่งๆไปนะคะเราแก้ปัญหากันอยู่แต่สุดท้ายเลยเราก็มาถึงเป้าหมายค่ะวันนี้เรามองเห็นความร่มรื่นตรงนี้ถ้าไม่มีการกล้าที่จะทำไม่กล้าที่จะเสียสละไม่กล้าที่จะหยุดตัวเองที่ความกลัวหยุดกลัวได้คุณก็อาจผ่านได้นั่นเป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะให้มีชีวิตอย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องกล้าที่จะออกไปรับใช้คนอื่นเป็นประโยชน์ด้วยกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะหันไปดูราชรถสองคันนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ทาราฟาร์ม